บัวขาวจะแพ้ปีเตอร์เดนแมนตามที่มีกระแสว่าบัวขาวจะปะทะการต่อยท้องกับปีเตอร์เดนแมนถ้าให้ฟันธงว่าใครจะเป็นผู้ชนะผมมีในใจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาฟันธงว่าคนที่ชนะจะเป็นใครดูฟอร์มโหดๆของปีเตอร์เดนแมนก่อนแล้วหลังจากนั้นจะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าคนที่จะโดนสอยร่วงคือบัวขาวหรือปีเตอร์เดนแมนดูท่าทางการต่อสู้ของปีเตอร์เดนแมนครับปะทะกับผู้ต่อสู้ที่มีน้ำหนักน่าจะมากกว่า90เตะไปเหมือนท่าทางของปีเตอร์จะใช้การเตะคล้ายๆคาราเต้นะครับซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักคาราเต้เคียวคุชินนะใครที่คุ้นเคยก็ลองบอกกันแล้วกันโอ้โหถ้าเป็นเทควันโดโลเมื่อกี้เรียกว่าชิกกี้เข้ามาแล้วก็หมัดขวาไปหวดไปการเตะแบบพับเข่าเนี่ยหลักการคล้ายๆกันนะครับคาราเต้เทควันโดอาจจะมีข้อแตกต่างระหว่างคาราเต้กับเทควันโดซึ่งแตกต่างตรงไหนบ้างอันนี้บอกกันใครรู้ว่าบอกนะเนี่ยเตะยกขาปุ๊บตวัดเข้าเต็มหน้าลุกขึ้นมาสู้ต่อโดนเตะไปอีกโดนตัดอีกโอ้โหร่วงเลยปีเตอร์โอ้ยหมัดขวาถอยออกมามันสู้สบายๆมากเลยขึ้นปุ๊บตวัดเนี่ยแบบคาราเต้เคียวคุชินโอ้โหหลายคนบอกปีเตอร์เตะไม่เป็นบ้างอะไรบ้างผมมองว่าเขาแค่ใช้หลักการของเคียวคุชินมากกว่าเพราะว่าแต่ละแขนงเตะไม่เหมือนกันเอี้ยวเอ้าเหมือนปล่อยต่อยเลยเอาจริงๆเมื่อตอนต้นคลิปที่มีทีเซอร์ของแชมป์บ็อกซิ่งระดับเอเชียถามว่าทำไมเขาไม่ต่อยกับปีเตอร์จนกว่าจะรู้ผลนั่นเป็นเพราะแบกเข็มขัดเอาไว้แบกชื่อเสียงเอาไว้หากร่วงขึ้นมามันจะไม่เป็นผลดีจึงไม่ต่อยกับปีเตอร์เพื่อหาผู้ชนะนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดหลายคนไปแต่งคำว่ากลัวเสียมวยหรืออะไรก็แล้วแต่ละอันนี้พูดแบบตรงๆไม่ต้องเชื่ออ้อมค้อมไม่ต้องแต่งคำให้สวยหรูนะไม่ต้องแต่งคำให้ดูดีแล้วคู่ระหว่างปีเตอร์กับบัวขาวใครจะเป็นคนชนะเนี่ยเทียบน้ำหนักตัวแล้วบัวขาวน้ำหนักน้อยกว่าเยอะมากถ้าปีเตอร์น้ำหนัก100แล้วบัวขาวน้ำหนัก70-75ความห่างเยอะมากเพราะฉะนั้นยืนแลกหมัดยืนแลกท้องกันเนี่ยบัวขาวมีโอกาสร่วงมากกว่าแต่ถามว่าคู่นี้จะจบยังไงผมมองว่าจบลงที่เสมอหากมีกฎเสมอทุกคนที่มีชื่อเสียงทุกคนที่แบกเข็มขัดเอาไว้ทุกคนที่มีเหรียญรางวัลจะเสมอกับปีเตอร์เดนแมนแทบหมดถ้าเกิดไปตั้งเกณฑ์ว่าจบตรง15หมัดคนที่เป็นนักกีฬาที่แข็งๆเขามักจะทนได้ถึง15หมัดและจบเสมอทั้งหมดอันนี้เป็นการคาดการณ์นะส่วนมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไว้รอดูกันแต่ฟันธงว่าเสมอถ้าไม่คิดจะหาผู้ชนะนะเสมอแน่ๆแต่ถ้าเกิดต่อยจนกว่าจะมีใครสุดก็อย่างที่บอกปีเตอร์จะเป็นฝ่ายชนะหรือนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็มสนุกคอนสตรีทไฟท์1นาทีคู่นี้ใส่กันโคตรเดือดบู้นวมสีแดงส่วนนวมน้ำเงินเนี่ยกริดนักล่ามันก็ใส่อย่างหนักใส่อย่างหนักบู้เอามั่งยอมที่ไหนล่ะโอ้กริดมันใส่อย่างหนักบู้ไม่ยอมหรอกก็ใส่เหมือนกันสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่มันก็เดินมันก็สู้อ่ะโอ้ยกริดมันเน้นลูกหนักแล้วก็เพี้ยงหมัดมาแต่ไกลอ่ะคือโดนก็เจ็บอ่ะโอ้มันเดือดจริงๆคู่นี้นี่เอาไปคิดว่าจะย่องง่ายๆซะทีไหนล่ะโอ้โหดีจริงคู่นี้หมดเวลา